สวัสดีครับผมลูกอุ๊ดกระทะเหล็กวันนี้จะทำยากิโซบะให้ภรรยาทานครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ไว้เยอะแยะเลยครับนี่มีสำหรับผัดโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ยังมีข้าวโพดอ่อนแล้วก็มีนี่ครับนี่กระลำครับอีกส่วนผสมอีกโอ้เยอะแยะเลยเดี๋ยวต้องทำแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำน้ำจิ้มบาร์บีคิวสูตรของบาร์บีคิวพาซาเลยนะครับจิ้มส่วนผสมเยอะแยะมากเลยนี่ก็มิโซะมิโซะน้องกระเบื้องไปซื้อมาครับแล้วก็ยังมีซอสญี่ปุ่นนี่ครับโคแมนมันก็จะขี้กุ้งแมนเดี๋ยวหลังจากทำเสร็จเราก็จะลงใน YouTube ไปดูทีนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็จะมาดูส่วนผสมของการทำยากิโซบะในวันนี้นะครับผมก็จะให้ดูอันนี้เป็นหมี่โซบะเลยนะครับแล้วเราก็เตรียมผักใส่ลงไปจะสังเกตว่าแครอทผมจะหั่นเป็นแบบกลมแล้วก็ซอยนะฮะแล้วก็ทำเป็นแท่งด้วยแบบนี้แล้วเราก็มีข้าวโพดหอมที่จริงถ้าเป็นญี่ปุ่นแท้ๆเขาก็จะใช้ต้นหอมญี่ปุ่นมันจะต้นใหญ่กว่านี้หน่อยแต่เราคนไทยก็เอาต้นหอมเราถูกกว่าด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมูสันคอหมูสไลด์บางนะครับผมใช้แบบสไลด์บางเพราะว่าเราไม่ต้องการกินหมูเป็นชิ้นๆใหญ่ๆเราแค่ต้องการห้ามันมีหมูแค่นั้นพอแล้วเราก็ไม่นะครับแล้วเราก็มีนี่ครับผักกะหล่ำเราก็หั่นเตรียมเอาไว้กระเทียมสำหรับทอดหมูเราก็ต้องมีกระเทียมนิดหน่อยครับแต่ส่วนสำคัญที่จะทำให้ยากิโซบะอร่อยนี่มาอยู่นี่ครับเห็นไหมเห็นขวดๆใช่ไหมครับเมื่อผสมแล้วมันจะเป็นอย่างนี้บางคนก็ใช้แบบที่สำเร็จรูปฮะซื้อมาแล้วเราก็เป็นผงเป็นที่เขาทำสำเร็จแล้วเราก็มาราดเลยแล้วก็ผัดก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่อร่อยเท่าเราทำเองลองดูนะครับว่าผมใช้อะไรบ้างผสมแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าส่วนผสมก็คือผมใช้ช้อนอันนี้นะครับเป็นสัดส่วนว่าเราใช้ปริมาณเท่าไหร่อย่างตัวนี้ผมใช้ซอสเปรี้ยวรีเพลลิ่งของอังกฤษครับนะครับตัวนี้มันจะออกฉุนๆแล้วก็มีรสเปรี้ยวนิดหน่อยนี่นะครับตัวที่ทำให้อร่อยที่ทำให้ยากิโซบะอร่อยแล้วก็เราก็จะมีนี่ครับคิโคแมนซอสญี่ปุ่นโหหอมมากแล้วเราต้องใช้ซอสหอยนางรมด้วยแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะครับคราวนี้เรามาดูว่าสัดส่วนที่ผมใช้ยังไงผมใช้ซอสตัวนี้ซอสรีเพลลิ่ง1 ช้อนนี่ครับเต็มนะครับ1ช้อนเต็มเราก็เรียกว่า1ช้อนโต๊ะก็ได้แล้วเราก็ใช้นี่ครับโคแมน2 ช้อนเลยนะครับแล้วผมก็ใช้หอยนางรมซอสหอยนางรม1ช้อนเหมือนกันแล้วผมก็ใช้ซอสมะเขือเทศอีก1 ช้อนสูตรมันเป็นอย่างนี้เลยนะครับทำตามแล้วมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ครับพอเราใส่ทุกอย่างสัดส่วนแล้วเราก็คนพอได้เรียบร้อยเราก็ใส่น้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายก็ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปอย่าไปใส่ไอ้น้ำตาลที่เป็นน้ำตาลแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้า
ถ้าน้ำตาลแบบนี้มันจะมีกลิ่นของน้ำตาลนะฮะมันจะทำให้กลิ่นของส่วนผสมของเราเนี่ยมันเพี้ยนไปเขาก็เลยให้ใช้น้ำตาลทรายแทนแล้วก็ใส่ผสมกันเคี่ยวใช่ไหมครับหลังจากนั้นพอเราคนได้ที่แล้วเราก็เอาไปผัดแล้วก็เอาน้ำซอสเนี่ยแหละครับราดทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยเท่านี้ครับรับรองว่าอร่อยกว่าไปซื้อที่มันสำเร็จรูปครับ